ฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยโฟกัสค่ะพี่ฟิล์มโหโฟกัสไม่เคยมีตุ๊กตามาก่อนเลยพี่ฟิล์มพวกแต่โฟกัสเอากลับบ้านได้ไหมอ่ะถ้าเอากลับก็คงเอากลับได้นะโฟกัสแต่เราคงเอากลับบ้านไม่ได้อ่ะเพราะอะไรพี่ฟิล์มเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่มีบ้านไงโฟกัสสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าเกิดเราเนี่ยไม่รีบไปหาของเก่าเอาไปขายนะเราคงไม่ได้กินข้าวเช้าโฟกัสเพราะฉะนั้นนะเรารีบไปหาของเก่าขายกันดีกว่านั่นสิพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวเรารีบไปเก็บของเก่ามาขายกันดีกว่าเพราะตอนเนี้ยโฟกัสรู้สึกว่าโฟกัสอะเริ่มหิวแล้วอะตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่ฟิล์มไปกันไปโฟกัสโฟกัสว่านะแถวเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรให้ไปขายเลยอ่ะนั่นสิโฟกัสสงสัยเราอาจจะตื่นสายไปเนี่ยคนเขาอาจจะมาเก็บไปหมดแล้วมั้งนั่นสิพี่ฟิล์มลองหาต่อดีกว่าหาดีๆเผื่อเจอพี่ฟิล์มนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วนี่พี่ฟิล์มนั่นสิแล้วเราหาดูแล้วกันนะพี่พิมคะปกติขอเล่นจุ่มช้าตรงนี้ได้ไหมอ่ะจะเล่นเหรออ่าก็ได้ก็ได้เล่นเลยให้เดี๋ยวพิมเก็บขวดนะได้ค่ะโอเคไหนดูซิมีอะไรบ้างอุ้ยนี่ไงขวดน้ำนี่ไงใส่ถุงอุ้ยมีกระดาษด้วยอุ้ยดีเลยอย่านี่แล้วกันไอ้นี่อีกนี่นี่ไงเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยโฟกัสค่ะพี่ฟิล์มนี่หน่อยมานี่หน่อยค่ะพี่ฟิล์มนี่มีตุ๊กตาตุ๊กตาก็ชอบไหมโหโฟกัสไม่เคยมีตุ๊กตามาก่อนเลยพี่ฟิล์มพวกแต่โฟกัสเอากลับบ้านได้ไหมอ่ะถ้าเอากลับก็คงเอากลับได้นะโฟกัสแต่เราคงเอากลับบ้านไม่ได้อ่ะเพราะอะไรพี่ฟิล์มเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่มีบ้านไงโฟกัสลืมไปว่าเราไม่มีบ้านแต่ว่าโฟกัสขอเอากลับได้ไหมพี่ฟิล์มนะโฟกัสอยากได้อ่ะก็คงได้แหละโฟกัสเขาก็คงจะทิ้งแล้วล่ะมีอยู่ในถังขยะเฮ้ยที่เราพี่ฟิล์มโฟกัสน่าจะตั้งชื่อว่าบันนี่นะเย้จริงๆเลยน้องเราอ่ะต
ไม่ได้พิมพ์หาต่อดีกว่าโฟกัสเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเป่าตังโฟกัสพี่ฟิล์มอะไรเนี่ยพี่ฟิล์มก็เป่าตังของใครเนี่ยใครเอามาทิ้งไว้อ่ะลองเปิดดูหน่อยสิพี่ฟิล์มก็ได้ก็ได้ใครมีตังหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีตังเยอะเลยใช่พี่ฟิล์มโอ้โหพี่ฟิล์มตังเยอะเลยอ่ะแล้วหนีแล้วเอากลับไปได้ไหมอ่ะเขาทิ้งแล้วว่ะฟิล์มว่านะโฟกัสน่าจะเอาไปไม่ได้หรอกเขาน่าจะไม่ได้ทิ้งอ่ะเขาอาจจะมีอะไรพลาดก็ได้เขาอาจจะเผลอทิ้งก็ได้นะโฟกัสจริงเหรอพี่ฟิล์มโอ้โหน่าเสียดายจังเลยพี่ฟิล์มแล้วเราจะทำไงกับกระเป๋าตังนี้ดีอ่ะนั่นสิโฟกัสแต่ที่แน่ๆนะเราเนี่ยต้องเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของนั่นสิพี่ฟิล์มแล้วจะทำไงอ่ะฟิล์มว่านะลองหาข้อมูลในกระเป๋าดีกว่าโฟกัสได้พี่ฟิล์มเอานี่ไงโฟกัสโอ้ยนี่มีเบอร์โทรเจ้าของกระเป๋าด้วยได้สิพี่ฟิล์มงั้นเราลองโทรหาเบอร์นี้กันดีกว่าได้สิพี่ฟิล์มว่าแต่เราจะมีตังโทรเหรอมีสิโฟกัสพี่ฟิล์มนี่ไงโฟกัส10บาทสุดท้ายพี่ฟิล์มแต่ว่านี่เป็น10บาทสุดท้ายของเราแล้วนะถ้าเกิดเราโทรไปแล้วก็ไม่มีตังค์เหลือแล้วนะพี่ฟิล์มนั่นสิโฟกัสเอาไงดีอ่ะโฟกัสว่าโทรหาก็ได้นะพี่ฟิล์มตอนนี้เขาน่าจะหากระเป๋าตังค์อยู่เอางั้นเหรอโฟกัสพี่ฟิล์มแต่ว่าโฟกัสจะไม่มีตังค์กินข้าวนะโอ้ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราเอาของเก่าไปขายแค่นี้เราก็จะมีตังค์กินข้าวแล้วงั้นตามนี้นะโฟกัสใช่พี่ฟิล์มเอาถุงไปด้วยนะโอเคแน่ใจนะโฟกัสพี่ฟิล์มจอดไปเถอะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับพอดีว่าใช่เจ้าของกระเป๋าหรือเปล่าครับอ๋อเจอได้ไงล่ะครับก็เห็นตกอยู่ในถังขยะครับอ๋อทิ้งผิดเหรอครับอ๋อโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงป้ายรอรถเมย์ครับผมเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนั้นได้ครับผมโอเคครับโอเคแค่นี้ครับเป็นไงพี่ฟิล์มเขาบอกว่าเขาเนี่ยทิ้งกระเป๋าอ่ะเขาเผลอทิ้งผิดแล้วก็เดี๋ยวให้เรารอนี่แหละเดี๋ยวเขาก็มาละรอแป๊บนึงไปงั้นเราไปรอกันตรงนู้นดีกว่าโฟกัสพี่ฟิล์มแน่ใจนะว่าเขาจะมาเอาอ่ะก็เขาบอกฟิล์มว่าเขาจะมาโอเคนั่นเมื่อไหร่เขาจะมาพี่ฟิล์มตอนนี้ท้องโฟกัสร้องไม่หยุดเลยอ่ะแป๊บนึงนะโฟกัสน้องคะน้องคะครับพี่ใช่น้องหรือเปล่าคะที่โทรไปหาพี่เมื่อกี้เนี้ยที่บอกว่าเก็บกระเป๋าเงินพี่ได้อ่ะอ๋อใช่ครับนี่ครับใช่กระเป๋าพี่ไหมครับโอ้ใช่ค่ะนี่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ต้องขอบคุณน้องมากมากเลยนะพอดีพี่ต้องรีบใช้ตังค์ด้วยอ่ะครับผมเขาไปได้น้องๆพี่แย่แน่เลยอ่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะงั้นพี่ให้เพื่อเป็นการตอบแทนละกันอุ้ยไม่เอาครับพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่อ๋อไม่ต้องให้ก็ได้ค่ะนี่เป็นอย่างของพี่อยู่แล้วค่ะเฮ้ยขอโทษทีค่ะโอ้โหท้องร้องอย่างดังเลยเอาอย่างนี้ละกันเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวละกันไปเอาไอเดียโฟกัสเอาก็ได้นะพี่ฟิล์มตอนนี้โฟกัสหิวแล้วอ่ะแย่เลยงั้นก็รบกวนพี่ด้วยนะครับผมไหวไหมเนี่ยไปงั้นไปกันโฟกัสThank you.